ลุงหลานนี่ต่อไปนี้จะพูดอะไรนิดหน่อยนะคุณเขาก็ไปแล้วนะเรามีงานของเราเยอะในวันพรุ่งนี้จะมีอีกเยอะนะวันพรุ่งนี้นะเราไม่ได้ว่างเป็นหมายนัดมานัดมาเป็นลำดับลำดาวันพรุ่งนี้ไม่พูดอะไรมากนักละลูกหลานหลวงตาเหนื่อยเนี่ยจริงทั้งเป็นหวัดเลยระยะนี้ไม่ไปไหนเป็นหวัดหวัดไข้หวัดใหญ่ด้วยตอนบ่ายๆนี่เป็นไข้ทุกวันเพิ่งเริ่มไม่ค่อยเป็นไข้มา2วันนี่เงียบๆหน่อยฟังชั่ว พากันตั้งใจเรียนนะเด็กพวกเรียนหนังสือนักเรียน1ฟังนักเรียน1นักลิง1 2อย่างส่วนมากมันมักจะไปนักลิงนะมันไม่ไปนักเรียนถึงต้องระวังให้มีขอบเขตมีกฎเกณฑ์บังคับเจ้าของถึงเวลาเรียนต้องไปเรียนถึงเวลาเล่นก็เล่นตามหน้าที่หรือตามกฎที่วางไว้ยังไงปฏิบัติตามกฎคนเราอยากจะดีจะดีไม่มีกฎไม่ได้นะต้องมีกฎข้อบังคับให้เดินตรงกลางนี่กฎข้อบังคับไว้สองฝากนี่ถ้าออกทางนี้มันก็ผิดออกทางนี้ก็ผิดให้เดินตรงตามเนี่ยตามกฎเกณฑ์ที่มีข้อกฎกติกาไว้ในโรงเรียนครูสอนยังไงอย่าฝืนตั้งใจปฏิบัติเวลาถึงเวลาเรียนให้เรียนจริงๆอย่าเล่นอย่าหยอกกันเรื่องหยอกนี่เราก็เห็นมาแล้วหลวงตาบัวนี่เองเป็นเหตุที่จะได้นั่นเราทำเลขทำอะไรเสร็จแล้วหยอกกันสิครูนั่งอยู่เก้าอี้นู่นมองมาเห็นท่านนี้หยอกกันเออกระทึกถึงเลี้ยวช็อกตกใจแผ่นกระดานดำอยู่เนี่ยแป๊ะสิ่งตกปั๊บตรงนี้มองแล้วตาถลึงอยู่ตัวตาย นี่หลวงตาวัวนี่เป็นเด็กนักเรียนยังไม่ลืมนะครูกับครูชลีนี่แหละสิงห์อาสุริยะเป็นครูเรายังไม่ลืมช็อกปลาไปสิเพราะเด็กมันเล่นกันเนี่ยตอนเล่นไม่ได้สนใจก็อะไรเนี่ยเล่นกันช็อกมันตกแปะหน้ากระดานดำเนี่ยครูปลามาจากนี่แปะสองนี่ปิ้งก็ตกปอกมองดูผู้คักมองท่านั้นตาถลึงอยู่นี่ท้อตายเลยไม่ลืมนั่นแหละอันนั้นจะไม่ลืมมันก็ไม่ลืมอย่างนั้นนี่คือเล่นไม่มีเวลาเล่นไม่รู้จักเหตุจากผลไม่ถูกเวลาเล่นก็เล่นเวลาจริงก็จริงคนเราให้มีจริงด้วยถ้ามีแต่เล่นตลอดแหละโลเลถ้ามีจริงอยู่ด้วยมันก็มีหลักยึดคนเราไม่มีความจริงใจไม่มีหลักยึดนะหลักใจเป็นสำคัญหลักใจจะพากล้าเดินสู่จุดที่หมายเลาะแหละนี่มันมีแต่ลงเลาะแหละนี่ก็ลงสองภาคทางไม่ดีต้องมีหลักใจเป็นสำคัญหลักใจนั่นแหละเป็นหลักทรัพย์สมบัติทุกอย่างคนไม่มีหลักใจทรัพย์สมบัติไม่อยู่มีเท่าไรแหลกเหลวไปหมดเลยมันเรียกคนใจจนคนใจรั่วคนใจรั่วแล้วก็เก็บอะไรไม่อยู่แหละไหลรั่วแตกซึมไปหมดถ้าคนมีหลักใจส่วนไหนจะใช้ส่วนไหนจะเก็บมีหลักประกันไว้ในตัวนั่นคำสัตย์คำจริงแล้วก็เป็นหลักใจได้วางตั้งใจปฏิบัติหน้าที่กลับไปถึงบ้านถึงเรือนแล้วก็ช่วยงานของพ่อของแม่พ่อแม่มีการมีงานอะไรก็ต้องช่วยอย่าทะเลถลายครับไปบ้านไปทะเลถลายไม่ได้นะต้องช่วยพ่อช่วยแม่ทำงานอะไรที่เป็นหน้าที่ของเราควรจะทำได้ให้ช่วยพ่อช่วยแม่ดูแลสิ่งของสมบัติต่างๆที่มีอยู่ในบ้านในเรือนคนเก็บยังไงให้เก็บคนปัดคนกวาดก็ให้กวาดนั่นอย่างนั้นแล้วถึงเวลาไปโรงเรียนก็ไปเวลานี้ไม่ใช่เวลาเรียนเวลาเล่นก็เรียนเวลาเล่นมันมีเรื่องเล่นมันมากละมันแทรกตลอดเวลาละเล่นเพราะไอ้อะมันก็เล่นแล้วไอ้อะเล่นแล้วเล่นเอาไปกินแล้วเล่นเอาไปกินแล้วความจริงไม่ค่อยมีเป็นอย่างนั้นไม่ว่าผู้ใหญ่ว่าเด็กเด็กก็เล่นประเภทหนึ่งผู้ใหญ่เล่นประเภทหนึ่งนะแต่เด็กเล่นไม่ค่อยเสียหายมันผู้ใหญ่เล่นผู้ใหญ่เล่นนี่โอ้เอาจนเป็นเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเป็นล้านล้านชิบหายไปพวงไปหมดเล่นการพนันขันต่อ
เนี่ยการพนันเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นเครื่องสังหารอย่างใหญ่โตทำคนให้เสียมากมายคือการพนันแต่เมืองไทยเรานี่มันขึ้นสมองซะแล้วเรื่องการพนันอะไรก็ตามการพนันจะเข้าแทรกเข้าแทรกเข้าแทรกอยู่ในนั้นหมดไม่ว่าวงการโรงงานการเล่นอะไรก็ตามเรื่องการพนันนี่จะต้องเข้าแทรกเข้าแทรกมันขึ้นสมองซะแล้วเนี่ยเมืองไทยเราเนี่ยเสียหมดทุกภาคมันเหมือนกันหมดเลยเมืองไทยเราเนี่ยไม่เห็นภาคไหนที่แตกต่างจากกันเรื่องการพนันพอๆกันหมดนี่อันหนึ่งกับเรื่องลือกันนี่อันหนึ่งทุกภาคเอะอะลือกันแล้วลืออย่างนั้นลืออย่างนี้มันลือผีบ้ามันอะไรก็ไม่รู้เลยหาความจริงไม่ได้ลือกันเรื่อยเรื่อยนี่อันหนึ่งอ่ะเสียการพนันจำไม่ดีนะเด็กเรื่องยาเสพติดให้เด็ดขาดกันเลยนะยาให้มาแตะต้องกายได้นะยาเสพติดนี่เป็นถึงถ้าใครได้ติดยาเสพติดแล้วหมดเลยหมดราคาคนไร้ความหมายหาความหมายไม่ได้นะอันนี้เป็นเครื่องสังหารหนักมากพวกการยาเสพติดพวกการพนันขันต่ออันนี้สำคัญมากไปถ้าคนได้ติดอันนี้แล้วเป็นเสียคนเสียคนทั้งนั้นแหละไม่มีเช่นดีเลยการพนันหนึ่งยาเสพติดเวลานี้ยาเสพติดมันกำลังระบาดไปทุกอุบายต่างๆมันที่จะทำออกไปนะมากเวลานี้เด็กก็ได้ระวังตัวมากเหมือนกันนะไม่ระวังไม่ได้นะมันแทรกมากับสิ่งต่างๆที่เราไม่รู้มีมันไม่ใช่จะให้มากินซึ่งหน้านะมันมีแทรกมากับน้ำร้อนน้ำชาน้ำอะไรขนมข้าวต้มอะไรมันมีมาอะไรมันจะทำให้คนติดเรานี่ต้องระมัดระวังนะถ้าเราได้ติดแล้วตายจริงๆเนี่ยแก้ไม่ตกเลยคนติดยาเสพติดนี่โอ้ยร้ายแรงมากนะไม่ต้องบอกก็ได้เรื่องโจรเรื่องผู้ร้ายเนี่ยจนถึงขั้นมหาโจรออกจากนี้แหละเมื่อได้กินลงไปแล้วมันติดไม่ได้กินอยู่ไม่ได้เอาที่นี่เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจะหามาให้ได้กินนี่ไม่ได้ทางตรงก็เอาทางอ้อมไม่ได้ทางสุจริตฟาดทางทุจริตนั่นแล้วก็ฉกลักปล้นสะดมไปได้หมดเลยอันเนี้ยมันบังคับพวกการพนันก็เหมือนกันมันติดพวกเล่นการละเล่นเลี้ยงไอ้พวกหนังพวกหนิงอะไรเหล่านี้เหมือนกันนี่พวกหนังสดหนังแห้งสู้ก็เห็นมั้ยหนังสดหนังแห้งหนังสดก็เป็นบ้ากันอยู่นี่ไม่รู้ผัวรู้เมียไม่รู้ของเขาของเราเป็นบ้ากันหมดนี่เขาเรียกหนังสดหลงหนังสดเข้าใจไหมหนังแห้งกับตอนเช้าตอนบ่ายฟังเสียงกึ่งกังกึ่งกังไปตามถนนนั่นน่ะประกาศลั่นแล้วรูภาพติดตามนี่อันนี้นี่วันนี้จะออกอันนั้นนั่นวันนี้จะฉายอันนั้นอันนั้นนั่นนี่คือหนังแห้งเข้าใจเปล่าไอ้หนังสดมันเป็นทุกแห่งทุกหนเข้าโรงหนังไม่โรงหนังก็ตามมันเป็นหนังสดนี่มันระบาดมากกว่าหนังแห้งนะไอ้พวกคนติดมากจริงๆก็คือหนังสดเข้าใจเปล่ามองเห็นกันนี่เป็นบ้าไปเลยผู้หญิงกับผู้ชายมันทําเป็นอย่างนั้นที่ว่าไงนี่ราคาตัณหานี่มันรุนแรงมากแล้วมีสิ่งเสริมมากมายนะเวลานี้มาทุกแบบเหมือนกันอันเนี้ยมองไม่ทันมาส่งเสริมราคาตัณหาให้กล้าแข็งขึ้นไปโดยลําดับจนไม่มีหิริโอตตปะไม่มีคําว่าใกล้ว่าไกลไม่มีว่าคําว่าในว่านอกคว้าถึงหมดคว้าได้หมดเลยอันเนี้ยตัวราคาตัณหาเนี่ยมันหน้าด้านที่สุดจามนะลูกหลานคนหน้าด้านดูได้เหรอเห็นตัวหมาหน้าด้านมันถูกหวดเอาเห็นไหมสอบเราเด็กไปเล่นกับมันกัดเด็กวันหนึ่งกัดตรงนี้กัดตรงไหนเด็กไม่รู้นะก็จับมาหวดเลยสิว่าที่นี่หวดไปไหนตามหวดกันวิ่งเข้ากรงไอ้นั่นละไอ้นักเลี้ยงโตที่ว่ามันเป็นไอ้บ้าเนี่ยเรียกว่าไอ้บ้านักเรียนโตเราว่ามันตั้งแต่เล็กๆตัวเล็กๆอย่างนี้มาโอ้ยเอามาแล้วเนี่ยนี่อันธพาลนักเรียนโตนั่นนี่เราดูนั่นอยู่เฮ้ยพูดมันเป็นความจริงจริงๆทั้งๆที่มันเห็นกับกิริยามันทำร้ายใครแหละมามันบอกแล้วในนี่มันบอกหมดบอกหมดในตัวของมันนี่นักเรียนโตแล้วเนี่ยมันพอมันโตขึ้นมาหน่อยมันตัวใหญ่มันก็กลับบักบ้านเนี่ยเออมันจะถอยใครมันจึงเรียกว่านักเลงโตที่อันตรพานเวลามันจะกัดตัวใหญ่ตัวไหนมันก็กัดนะตัวเล็กๆนั่นแหละมันไม่มันกล้าหาญเป็นนิสัยกล้าหาญมากหมาตัวนี้
จนกระทั่งทุกวันนี้เวลาจะกัดกันเห็นไหมเด็กไปเล่นมันเมื่อ2-3 วันนี่นะไปเล่นมันกัดเด็กพาท่านก็จับมาหวดเอาหลุดมือพาก็วิ่งกับป่าพาตามไล่ตีตามไล่ตีก็วิ่งเข้ากรงไม่มีที่ไปแต่วิ่งเข้ากรงเจ้าของละกรงของมันเองอะวิ่งก็ไปนอนอยู่นั่นทั้งไปอย่างนั้นนะไอ้สูอย่าให้เป็นอย่างไอ้กระสอบกูนะยินไหมไอ้สอบกูจนตีจนไล่เขาวิ่งเข้ากรงมันไม่เป็นท่าไปไหนอันตรพานใช่ไม่ได้คนอันตรพานเขาฆ่าสมาคมกับใครไม่ได้เอารัดเอาเปรียบเขาดุด่าขู่เข็นทุบตีเขาไปทุกอย่างล่ะเนี่ยมันจะเป็นไปในแนวของอันตรพานมันทำได้หมดคนชั่วมันไปอย่างนั้นความดีมันทำไม่ได้มันชอบทำแต่ความชั่วกระดิกกระแดงอะไรมีแต่ความชั่วออกนี่เหรอเรียกอันตรพานนักเลงโตเสียหายมากมายทางอาจารย์มาลูกหลานต่อไปนี้จะไม่มีคำว่าศีลว่าธรรมอยู่ในหัวใจของมนุษย์นะมันจะมีแต่กิเลสตัณหากิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดร้อยปอดมันจะร้อยปอดคนพังจำเอานะเท่านั้นวันนี้ไม่ได้พูดอะไรมากแล้วพออันนี้ให้พรก่อนยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยถามณิโชติราโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควิรัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังพุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเอาละที่นี่ไปแล้วแค่นั้นแหละกลับได้ลูกหลานเลยกลับได้เลยนะฟังกลับจ้ะถ้าเช่นนั้นคุณแม่จะเอาวางนี่เลยไปละพี่ใครไปอยู่นี่นะเราจะไปจะไปบอกท่านจะไปจะอยู่